1วันของการทำงานมาดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างตื่นเช้ามันก็เก็บของเตรียมตัวไปถ่ายงานข้างนอกและนี่ผู้จัดการเราเองพี่อิงไปลุยกันเลยบรรยากาศกรุงเทพตอนเช้ารถไม่ติดมากตอนนี้มาถึงห้างแล้วงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์โกโก้และเราได้เป็นสตาฟด้วยอุ้ยแฟนคลับฟินเบสเยอะมากแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องก็เลยมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์กินบอกเลยกว่าจะทำงานได้มันก็ต้องกินให้อิ่มก่อนละกันสวบเข้าไปสวบอีกแล้วก็สวบอีกสดชื่นจริงๆอิ่มแล้วพร้อมทำงานเผื่อแป๊บเดียวคนมาเต็มงานแล้วเป็นงานเปิดตัวสินค้าแบรนด์โกโก้ของพี่มอมหน้าที่ของเราคือเป็นเบื้องหลังถ่ายเก็บบรรยากาศภายในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์โกโก้และมีกิจกรรมให้เล่นมากมายแฟนคลับฟินเบสมารอตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเลยและนี่เจ้าของแบรนด์พี่มอมกับพี่อาสัวขึ้นมากล่าวเปิดงานพรีเซนเตอร์ของเราคือฟินเบสโหแฟนคลับพี่ฟินเบสเยอะมากผมก็ทำงานให้เต็มที่ถ่ายเข้าไปถ่ายเข้าไปกล่าวเปิดงานและร้องเพลงบนเวทียังไม่พอยังมาเล่นกับพี่ๆเขาอีกและในงานยังมีกระเป๋าผ้าฟินเบสแค่ซื้อโกโก้ก็ได้ลุ้นรับแล้วหน้างานก็มีบูธให้ซื้อแบบนี้เลยนักข่าวมาสัมภาษณ์ฟินเบสเยอะมากแต่แฟนคลับฟินเบสเยอะกว่ามีทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยเสร็จแล้วก็การทำงานหนึ่งวันของเราไปกินตีน้อยต่อเลย